สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ในคอนเคอร์เรดอเลิร์ท3กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันนี้เราอยู่กันในอีเวนต์ Ladder Wars ในเดือนมีนาคมปี2024ที่ผ่านมานี้นะฮะซึ่งรีเพลย์ก็มีอยู่รอบเดียวนะฮะก็คือรอบไฟนอลเลยนะฮะอยู่กับคู่นี้คู่เดียวเลยนะฮะซึ่งเราอยู่กับคุณ Green Alert นะฮะกดแรนดอมนะครับได้จักรวรรดิแดนอาทิตย์อุทัยสีเขียวนะอยู่ที่ฝั่งขวานะครับผมส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะคุณเอ็ดวินนะฮะจากอะไรวะไม่ใช่คุณเอ็ดวินนะฮะเล่นเป็นจักรวรรดิแดนอาทิตย์อุทัยเช่นกันแต่เป็นสีแดงนะฮะนี่สีแดงแรงฤทธิ์นะฮะสำหรับตาแรกนี้ก็อยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Infinity Isle นะฮะแมปยอดนิยมนะฮะเราก็มาดูกันนะครับว่าใครจะได้คะแนนขึ้นนำไปก่อนคนแรกนะฮะแล้วตัวนี้นาโนคอมมันทำอะไรครับเนี่ยทำไมมันติดอย่างนี้โอเคเข้าบ่อน้ำมันไปได้แล้วนะครับฝั่งสีแดงส่วนสีเขียวก็กำลังตามมานะฮะแมชแรกนี้ก็เป็นญี่ปุ่นมิเรอร์แมชนะฮะซึ่งฝั่งสีเขียวโอ้โหสร้างแทงบัสเตอร์1 2 3 4 5ลักษณะนี้น่าจะทำแทงบัสเตอร์ดรอปนะฮะโรงรถออกมาแล้วยังไงครับหันศัตรูออกมาฝั่งนี้เลยนะฮะส่วนตรงนี้ฝั่งสีเขียวเอ้ยทุยฝั่งสีแดงเหมือนจะโดโจ้คอไปแล้วเหยียบนะแต่ว่าเจอแทงบัสเตอร์นี่ต้องถอยก่อนนะจำนวนเยอะขนาดนี้ยิงแป๊บเดียวนี่แตกได้เลยนะส่วนสีเขียวก็ลักลอบส่งโดโจ้คอเข้ามาที่บริเวณนี้นะฮะแต่ก็ยังไม่กลางนะสีแดงเห็นนะครับสร้างกำแพงขึ้นมาป้องกันไว้เลยนะฮะไม่ให้เข้านะครับไม่ให้เข้าแล้วตรงนี้ว่ายังไงครับโรงรถมาแล้วนะฝั่งสีแดงน่าจะกดสร้างเทงูอยู่นะที่ฝั่งสีเขียวตรงนี้กำแพงผุดขึ้นมากดแคนเซิลเพราะว่าสีเขียวเขามาตรงนี้อ้อมมาแบบนี้อย่างนี้แหวบเรียบร้อยครับโอ้โหกลางอย่างนี้เลยนะโอเคเทงูออกมาได้ทันน่าจะสามารถเอามาสกัดตัวเอนจิเนียร์ได้อยู่นะฮะแต่ว่าเอนจิเนียร์ถ้าออกมามันออกมาทางนี้ไงแต่มันก็อาจจะโดนรถเก็บแรกเหยียบก็ได้นะแต่ตอนนี้คิดว่าไม่น่าจะสร้างนะครับไม่ทันนะครับจังหวะนี้โอ้โหขายทิ้งเลยนะฮะเลือดเหลือแค่นี้โอเคออกมาชักดาบแลกกันเรียบร้อยครับตีลังกา8ตลบนะฮะโอ้โหอย่างเดือดเลยนะครับส่วนตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีแดงส่งแมลงปอมาเกาะที่รถเก็บแร่นะฮะและตัวที่เกาะมันเวลายิงนี้ดาเมจมันก็เข้ารถเลยนะแต่ตรงนี้ว่าไงมีมาอีกตัวนึงนะฮะป่วนใช้ได้เลยนะครับเป็นยูนิตที่เอาไว้สเกลแล้วก็ฮาราสเมนต์รถเก็บแร่ได้ดีนะฮะแมลงปอนะฮะนั่นแหละแล้วไงครับบินขึ้นฟ้าถูกสกัดโอ้โหสากกดระเบิดมานะฮะไม่ทันนะฮะแล้วตรงนี้เขาทำอะไรเนี่ยรุมยิงกำแพงนะฮะโอ้โหฝั่งตีเขียวถึงกับต้องกดซ่อมเลยนะจริงๆมันไม่จะเป็นนะปล่อยให้แตกไปเลยก็ได้เอ้ยเทงูมาไม่ใช่เทงูอะไรนะแทงบัสเตอร์มาดรอปแล้วนะฮะจังหวะนี้ยังไงเอ่ยแล้วก็ถอยนะครับผมโอ้โหผมว่ายากแล้วฝั่งสีเขียวทำแทงบัสเตอร์ไม่ได้แล้วนะแทงงูเยอะมากนะฝั่งสีแดงถ้าดรอปออกมาเนี่ยคือแตกแน่นอนโอเคต้องส่งแทงงูเข้ามานะฮะฝั่งสีเขียวเอามาบิงเบลความสนใจช่วยแทงบัสเตอร์ยิงนะครับเรียบร้อยฮะแตกไปหนึ่งแล้วตรงนี้เขามายิงรถเก็บแร่อย่างสบายใจเลยนะครับผมโอ้โหมีฝั่งสีแดงชักดาบออกมาไม่ทันนะครับผมโดนแทงงูสีเขียวสกัดไม่ได้ก่อนนะฮะก็แลกกระสุนกันไปนะครับแตกไปอีกหนึ่งดินขึ้นฟ้าเลยฮะหินนะเฮ้ยหนีตายนะฮะยังไงครับอุ้ยดรอปลงมาโดน2คนตาย3คนรู้สึกว่าน่าจะเหลือรอดแค่คนเดียวมั้งเนี่ยโอ้โหอย่างเดือดเลยนะฮะไหนขอดูสิโอ้เหลือคนเดียวจริงๆด้วยนะGreen Alert แล้วทำไมผมกดดูมุมมองคุณเอ็ดวินไม่ได้น่าจะบั๊กนะฮะโอเคสีเขียวตอนนี้เข้าประจำการในกระต๊อบตรงนี้แล้วส่วนภาคพื้นตรงนี้ยังไงครับเทงุยิงใส่กันอยู่นะฮะฝั่งสีแดงร่วงไปอีกหนึ่งนะฮะสีเขียวก็กำลังตามโอเคลงมาโดนลำแสงไปอีกทีนึงแล้วยังไงครับดรอปลงมายิงอีกโอ้โหไม่ได้แล้วครับฝั่งสีเขียวยังไงฮะจังหวะนี้แตกแน่นอนครับผมล่อให้เข้ามาในระยะแล้วก็ยิงเข้าไปเลยเรียบร้อยครับแตกไปอีกหนึ่งนะฮะว้าวจังหวะนี้ยังไงครับฝั่งสีแดงทำไมยุบรัวทิ้งน่าจะเอาเงินฮะ
โอ้โหแล้วรถเก็บแร่ไปไหนนะครับไม่อยู่นะฮะรถเก็บแร่ฝั่งสีแดงตรงนี้ผมว่าสีแดงนี่อาจจะได้กดยอมแพ้นะฮะแล้วตรงนี้สีเขียวโอ้ขึ้นเทียร์2แล้วด้วยนะฮะโรงรถอย่างรวดเร็วนะครับผมส่วนตรงนี้ว่ายังไงครับทิงงุบินไล่กันแล้วฝั่งสีแดงเขาจะเล่นยังไงตอนนี้ยังอยู่แค่เทียร์1อยู่นะโอเคโอ้สร้างเป็นรถถังสึนามิออกมานะฮะแล้วยังไงครับฝั่งสีแดงตรงนี้เอ้าทิงงุมาดรอปตรงนี้อีกโอ้โหจะทำระเบิดพีชีใช่ไหมฮะเข้าประชิดขนาดนี้ได้ไหมได้ไหมผมว่าไม่ได้ถ้าหากว่าไม่ทำพีชีพนี่คือรถเก็บแร่คันนี้เนี่ยไม่แตกแน่นอนฮะตรงนี้อ้อมมาอย่างนี้ว่าไงครับเรียบร้อยครับเข้าประชิดบึ้มโอ้โหไม่พอนะฮะตอนแรกนึกว่าดาเมจมันจะพอนะฮะสรุปก็ไม่พอนะครับเลือดเหลืออยู่ปริมเดียวอีกนิดเดียวเองนะแต่ว่าฝั่งสีแดงนี่คือเจ็บหนักอยู่นะฮะช่วงนี้แล้วตอนนี้สึนามิมาแล้วแล้วสีแดงถึงว่ามันแปลงร่างขึ้นฟ้าพอดีติดคูลดาวน์นะฮะเรียบร้อยครับผมสึนามิมาอย่างนี้ยังไงครับจะอ้อมมายิงรถเก็บแร่แต่ว่า MCV ต้องเข้ามาก่อนนะครับมาไล่เหยียบนะครับรถเก็บแร่บึ้มไปแล้วนะฮะโอ้โหมีมาเติมอีกคันนึงนะฮะทิ้งไม่ใช่ทิ้งสึนามินะครับผมสึนามิถ้าตรงนี้ฝั่งสีแดงก็เอาทิ้งมาดรอปใส่นะฮะแต่มันไม่ได้มีผลอะไรมากมายแล้วนะฮะจริงๆควรกลับมาป้องกันบ้านมากกว่านะโอเคฝั่งสีแดงถึงกับต้องยุบโรงเก็บแร่ทิ้งเลยนะฮะแล้วตอนนี้สึนามิสีเขียวก็กำลังกระหน่ำยิงไปที่ฐานใหญ่อย่างสบายใจนะขายทิ้งเลยนะครับผมโอ้โหตรงนี้ยังไงโอเคชัดเจนนะฮะฝั่งสีแดงคุณเอ็ดวินได้กดยอมแพ้ไปแล้วนะพลาดนะพลาดที่ปล่อยให้ฝั่งสีเขียวเขาขึ้นเทียร์2ได้นะแล้วตัวเองก็แทบไม่มีอะไรกันบ้านเลยนะโอเคครับสำหรับตาแรกนี้ชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณกรีนอเลิร์ตฝั่งสีเขียวนะฮะได้คะแนนขึ้นนำไปก่อน1แต้มนะครับผมสิ่งก่อสร้างก็ประมาณนี้ไม่ต้องเยอะนะฮะเกมภาค3ไม่ต้องสร้างเยอะก็ได้นะแต่ว่าทรัพยากรเนี่ยโอ้โหสีเขียวนี่ไหลลื่นตลอดเลยนะแต่ว่าฝั่งสีแดงนี่เป็นเส้นตรงเลยนะเนี่ยช่วงท้ายเกมนี้นะฮะโอเคไปที่เกมต่อไปกันได้เลยนะครับโอเคครับมาต่อกันในตาที่2นะฮะคุณกรีนอเลิร์ตเป็นพันธมิตรสีเขียวนะคราวนี้จงใจเลือกเลยนะฮะส่วนคุณเอ็ดวินก็ยังเป็นญี่ปุ่นสีแดงเช่นเดิมนะฮะอยู่ในแมปคาบานารีพับลิกนะครับดินฝันกันอีกแล้วขออภัยนะฮะคำหน้า Republic นะฮะซึ่งตอนนี้คุณเอ็ดวินฝั่งสีแดงเนี่ยคะแนนตามหลังอยู่0-1นะมาดูกันไปนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะแต่ตอนนี้ว่ายังไงครับสีเขียวโรงทหารออกมาก่อนเลยนะฮะสร้างเป็นหมาออกมาสเกานะฮะหมาสงครามหมาศึกหมาทหารประมาณนั้นแหละไม่รู้จะเรียกยังไงไม่น่าจะเรียกว่าหมาสงครามได้นะโอเคช่างมันครับเรื่องนั้นรู้แต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้ฝั่งสีแดงก่อนเล่นเช่นเดิมนะฮะส่งโดโจคอค่อยๆคืบคลานเข้าไปแล้วก็จะมากางข้างๆบ่อน้ำมันนี้นะฮะสร้างเอนจิเนียร์เข้าไปยืดเห็นไหมเป็นอะไรที่เดาได้ไม่ยากเลยนะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นเต้นขนาดนั้นโอเคแล้วว่าไงครับฝั่งสีเขียวเอนจิเนียร์วิ่งมาแล้วนะแล้วตรงนี้ไม่อู้คุณกรีนอเลิร์ตเปิดด้วยเจเวลินนะฮะไม่ได้เปิดด้วยพีซคิปเปอร์นะครับผมจริงๆถ้าเปิดด้วยพีซคิปเปอร์แล้วเนี่ยถ้าหากว่าสร้างดับเบิลบูทแคมป์ก็คือโรงทหารแบบ2โรงเนี่ยจะสามารถทำให้ตัวเองมีเรียกว่าอะไรนะมีพลังทำลายล้างได้สูงนะในช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันนะพีซคิปเปอร์นี่ดาเมจมันเยอะมากนะมันเยอะกว่าพวกทหารปืนกลอย่าง Imperial Warrior หรือว่า Conscript ของฝั่งโซเวียตอีกนะฮะถึงกับมีคนอีเวนต์แบนโหมดนะฮะก็คือแบนยูนิตตัวนี้ไปเลยนะห้ามสร้างนะครับผมไม่ถึงแบนพีซคิปเปอร์นะฮะมีการบังคับให้ผู้เล่นพันธมิตรต้องไปเล่นยูนิตตัวอื่นนะประมาณนั้นนะครับ โอเคฝั่งสีเขียวนะสร้างท่าเรือใช่ไหมน่าจะท่าเรือแหละแล้วก็สร้างริทไทย ACV ออกมานะฮะส่งออกไปก่อนเลยนะครับแล้วก็โดนยิงนะฮะจากทหารในตึกว่าแต่เขามีอะไรบ้างแจ๊บ5คนตรงนี้โอ้โหมีเอนจิเนียร์ด้วยอย่าบอกนะว่าจะมายึดโรงบันเอนจิเนียร์กับพีซคิปเปอร์โอ้ไม่ใช่นะฮะน่าจะอ้อมมายึดบ่อน้ำมันตรงนี้นะดูทรงแล้วนะครับตรงนี้ว่ายังไงฝั่งสีแดงโรงรถมาแล้วนะฮะจำเป็นที่จะต้องสร้างนะครับเกม Red Alert เนี่ยคือถ้าคุณไม่เล่นเทคยันกรอนี่ไม่ได้นะเว้นแต่ว่าคุณจะแบบฝีมือสุดยอดจริงๆนะฮะโอเคตอนนี้ฝั่งสีเขียวก็สามารถขโมยบ่อน้ำมันของฝั่งสีแดงได้แล้วนะสีแดงเขาชื่ออะไรนะอ๋อซีเวดวินนะคุณเอ็ดวินช
ื่อในวงการคือเอ็ดวินนะแต่ชื่อโปรไฟล์เกมเขาชอบใช้ชื่ออย่างนี้แหละก็อาจจะเข้าใจยากนิดหน่อยนะโอเคฝั่งสีเขียวหลังจากที่ไปปล่อยวิศวกรลงตรงนี้แล้วยังไงครับก็ปล่อยพีซคิปเปอร์ลงมาเพื่อเอามาสเกลหน้าจุดนี้แต่ก็ไม่มีอะไรนะตรงนี้ฝั่งสีเขียวโอ้โหไล่เคลียร์ตึกเลยนะฮะเรียบร้อยครับผมปลอดภัยนะฮะไม่มีทหารนะส่วนตรงนี้ว่าไงครับอุ้ยโดโจอิสตันโดโจกางไว้อย่างไกลเลยนะฮะแล้วก็สร้างจีเนียเข้ามาเปิดสกิลวิ่งเร็วแล้วยังไงครับก็ส่งเข้าไปยึดนะฮะแล้วก็เข้าไปเรียบร้อยครับผมสลับไปเป็นสีแดงนะฮะแต่ว่ายังเป็นธงพันธมิตรเหมือนเดิมนะครับผมเป็นอะไรที่เดี๋ยวเชื่อนะน่าจะบักนะครับอ่ะ1 2 3 4 5 6 7ตอนนี้ฝั่งสีแดงนะมีเทงโงอยู่7ตัวนะครับผมแล้วสนามบินฝั่งสีเขียวก็มาแล้วด้วยนะฮะโอเคตรงนี้วินดิเคเตอร์โอ้โหเดี๋ยวนะวินดิเคเตอร์อย่าบอกว่ามาทิ้งระเบิดใส่หุ่นแมงปอยอมเสียสละเลยนะแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยเอนจิเนียร์อ้าวเหมือนจะอ้อมมายึดบ่อน้ำมันนะฮะแต่ไม่ได้นะครับแล้วตรงนี้ฝั่งสีเขียวเขาก็ตัดสินใจทำลายทิ้งเลยนะเรียบร้อยครับผมยังไงครับตรงนี้เทงโงบินมาเจอกับริปไทผมว่าริปไทต้องปล่อยทหารออกมาแน่นอนเลยดรอปลงมาเรียบร้อยครับชัดเจนฮะลักษณะนี้ไม่ปล่อยนะครับแต่หนีตายนะฮะแตกไปหนึ่งนะครับโอ้โหแล้วริปไทนี่มันหนีจากเทงโงไม่ได้นะสปีดมันน้อยกว่านะครับโอเคปล่อยทหารแจ็บออกมาเข้าบ้านยิงอัดเข้าไปเลยฮะเอาอย่างไม่ได้ยิงฮะออกนอกระยะก่อนโอเคปลอดภัยนะรอดตัวไปนะครับฝั่งสีแดงนะฮะณจุดนี้ตรงนี้ว่ายังไงครับสนามบินเห็นวินดิเคเตอร์อยู่หนึ่งลำรู้สึกว่าน่าจะมีอพอลโล่ด้วยมั้งมีไหมฮะไม่มีไม่เห็นนะโอเคฝั ่งสีแดงไล่ตามมานะจังหวะเมื่อกี้แล้วก็ขึ้นบินอีกครั้งหนึ่งขออภัยนะฮะอ่ะตรงนี้มีการปะทะกันนะเรียบร้อยครับเจฟเฟอร์ลินโซเจอร์กับริปไทด์ ACB แตกหมดเลยนะฮะแล้วมาแตกอยู่บริเวณบริเวณที่เป็นเงาด้วยนะฮะเงาหน้าผานะอินดิเคเตอร์มาแล้วครับตรงนี้อพอลโลโอ้โหอพอลโลเจอแซนด์วิชไม่ได้นะฮะไม่รอดนะครับผมต้องถอยกลับก่อนนะฮะจังหวะนี้อันตรายนะฮะถ้าไม่ถอยนี่แตกหมดแน่นอนครับถึงงูเยอะเกินไปนะครับบินตามเลยนะครับมาคุมน่านฟ้าเลยนะฮะจังหวะนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ยังไงครับส่งมาตรงนี้หนึ่งลำเตรียมตัวดรอปลงไปเพื่อฮารัสนะฮะตรงนี้โรงรถยังอยู่แค่เทียร์หนึ่งอยู่นะฮะแล้วก็มีการย้ายคอนสตรักชั่นยาร์ดมาไว้ตรงนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวว่ายังไงครับฝั่งสีเขียวเอาโดนยิงนะฮะเอาออกมาอย่างนี้เลยครับออกมาก็เจออีกนะฮะตรงนี้ดรอปลงมาแล้วระยะซ่อมมันไม่ถึงด้วยนะครับผมเรียบร้อยครับชะตาขาดแล้วฮะโดนยิงไปสักขนาดนี้จับแปลงร่างเป็นคอมมานด์ฮับเลยนะครับอีกคันหนึ่งก็เช่นกันนะแต่ยังไงมันก็แตกแน่ๆบึ้มเรียบร้อยนะยังสร้างไม่เสร็จเลยเป็นการระเบิดแบบไม่มีเอฟเฟคนะแล้วช่วงนี้นี่ที่บ้านผมก็ฝนตกด้วยนะถ้าหากว่าเสียงฝนเข้าไมค์ก็ขออภัยด้วยนะทำไม่ได้นะฮะสภาพอากาศแล้วตรงนี้ว่าไงครับมีทิงหุบินมาอยู่ฝูงนึงนะครับโอ้โหกะจะมาสู้กับอพอลโลไม่ไหวนะฮะเรียบร้อยครับร่วงหมดเลยนะอพอลโล1 2 3 4 5ลำเหรอแสดงว่าเขามีสนามบินอีกที่นึงโอ้ยังไงใจจริงๆด้วยเรียบร้อยครับผมคอมมานด์ฮับแตกนะฮะแล้ววินดิเคเตอร์นี่จะเอายังไงไม่ใช่หมายถึงทิงหุนะฮะโอเคก็ให้วินดิเคเตอร์มาทิ้งระเบิดใส่นั่นแหละและณจุดนี้ยังไงครับสีแดงเข้ามาสไนป์ยิงไปที่ออริไฟเนอรี่เลยนะฮะโอ้แต่วันนี้ฝั่งสีเขียวนี่รู้สึกว่าไม่น่าจะมียูนิตตัวอื่นแล้วนะฮะนอกจากเครื่องบินนะฮะต้องหวังพึ่งเครื่องบินแบบสุดๆแล้วนะจริงๆนี่มีโรงทหารอยู่นะแต่ว่าถ้าจะมาสู้กับเทงูเนี่ยไม่ไหวนะเทงูมันหน่วยต่อต้านทหารราบอยู่แล้วนะครับโอ้โหแล้วตัวนี้เข้าประชิดเลยนะครับถ้าบึ้มมานี่คือผมว่าโรงเก็บได้ไม่น่าแตกนะฮะแต่หมายว่าฝั่งสีเขียวเขาก็ไม่อยากเสียนะโอ้โหปะทะกับเทงุบนฟ้าแล้วใส่พอยดีเฟนส์โดรนด้วยนะฮะมันจะอึดขึ้นไปอีกนะตรงนี้อพอลโลว่าไงครับบินมาที่โรงจอดตรงนี้เลยนะฮะแต่ยังไม่ลงจอดนะฮะโอเคส่วนตรงนี้ก็รอดอยู่นะฮะ
ต่อยลำคุมน่านฟ้าดรอปลงมาตัวหนึ่งนะฮะยิงโรคเก็บแร่นะครับผมฝั่งสีเขียวก็ต้องดึงออกนะฮะไหนดูซิในบ้านฝั่งสีแดงว่ายังไงฮะก็โรงรถก็ยังคงอยู่แค่เทียร์หนึ่งนะสร้างทิ้งหูออกมาเรื่อยๆนะเคขยายฐานได้เรียบร้อยตอนนี้ฝั่งสีเขียวก็ขึ้นมาขยายฐานตรงนี้ด้วยนะฮะโอ้โหแล้วกลางคอมมานด์ฮับตรงนี้ด้วยนะสามารถวางได้2จุดเลยนะตรงนี้กับตรงนี้นะแต่เขาจะวางหรือเปล่ายังนะฮะยังแต่ที่แน่ๆโอ้โหรถเก็บแร่นี่เข้าไปเก็บไม่ได้นะลำบากนะฮะจังหวะนี้ยังไงครับจับแปลงร่างเป็นคอมมานด์ฮับเลยนะซึ่งก็ดีนะครับเผื่อจะได้วางป้อมด้วยนะตรงนี้ว่ายังไงบินมาเติมอีกนะงูฝั่งสีแดงตานี่หนีรู้สึกว่าเดือดมากเลยนะตรงนี้มีทหารเจวิลินประจำการอยู่นะไหนดูซิเขามีอะไรบ้างเจวิลิน1โอ้โหหลังละ1คนนะโอเคแล้วตรงนี้มาเจอคอมมานด์ครับยังไงครับฝั่งสีแดงไม่ดรอปนะฮะเพราะว่าโดนอพอลโลไล่ตามหลังมาอยู่นะโอ้โหเป็นภาพที่น่าสนใจนะยังไงครับลงพื้นนะฮะเอาชีวิตรอดนะครับผมวินดิเคเตอร์มาไหมตามหลังมาอยู่นะฮะแล้วยังไงครับณจังหวะนี้ฝั่งสีแดงสร้างโรงทหารแล้วนะครับสร้าง Imperial Warrior ขึ้นมาจริงๆน่าจะสร้างอินจิเนียร์แล้วก็แอบไปยึดบ่อน้ำมันนะเป็นอะไรที่หามากเลยนะซึ่งเอาจริงๆตอนนี้เนี่ยฝั่งสีแดงเนี่ยเสียเปรียบในเรื่องของอีโคโนมิกนะฮะเพราะว่าเขามีโรงเก็บแร่แค่3โรงแต่ไม่มีบ่อน้ำมันนะในขณะที่ฝั่งสีเขียวนี่มีโรงเก็บแร่ตั้ง3-4โรงนะฮะแล้วก็มีบ่อน้ำมันด้วย1บ่อนะเขาอาจจะสร้างเพิ่มอีก1โรงตรงนี้ก็ได้นะฝั่งสีเขียวนะตรงนี้อะป้อมปืนมาแล้วครับร่วงไป1นะเทงุลงน้ำเรียบร้อยครับผมตรงนี้ว่ายังไงครับวางกำแพงใหม่นะโอ้โหกำแพงตรงนี้กำลังจะพังนะโดนยิงลูกเดียวแตกแน่นอนนะตรงนี้ฝั่งสีแดงตัดสินใจดรอปเทงุลงมาตรงนี้นะฮะสีเขียวยิงลำแสงแค่แข็งลงมาไม่เจอใครเลยเอ้ยไม่โดนใครเลยนะฮะกาเจ้า MCV ไปไล่เหยียบด้วยนะแต่ว่าเทงุมันเร็วกว่านะจังหวะนี้โอ้โหแล้วก็สไนป์ไปที่ตัวโรงทหารนะฮะตรงนี้ MCV พับเก็บอีกรอบหนึ่งขายทิ้งเลยนะโรงทหารไม่เหลือแล้วนะแล้วยังไงครับจังหวะนี้เทงุวิ่งหนีตายโอ้โหแล้วขึ้นฟ้าก็ไม่ได้ด้วยนะฮะขึ้นมานี่ก็โดนอพอลโลยิงนะครับผมตั้งแถวเรียงหน้ากระดานเลยนะลำบากแล้วครับแล้วตรงนี้อะไรนี่ Imperial Docks ท่าเรือจักรวรรดิมาแล้วนะครับฝั่งสีแดงเล่นท่าเรือแล้วนะฮะไม่ทราบว่าสร้างอะไรอยู่เอ่ยยาริกดมา5ลำโอ้โหตัวป่วนนะเนี่ยตัวคุมน่านน้ำเลยนะแล้วตรงนี้โอ้โหฝั่งสีแดงใช้ Emperor Strategy ด้วยนะฮะนี่ยิงแป๊บเดียวโรงเก็บได้แตกเลยนะฮะเพิ่มดาเมจแต่ว่าลดสปีดนะฮะแล้วคุณดูสิยิงแข่งกระป้อมแป๊บเดียวบึ้มนะฮะโอ้โหฝั่งสีเขียวเขาจะแก้ทางยังไงครับจังหวะนี้ยูนิตที่กระจายตัวอยู่รอบๆแมปนี้ก็ใช้งานไม่ได้นะฮะจังหวะนี้อาจจะต้องใช้ป้อมปืนนะต้องสร้างป้อมปืนขึ้นมานะแล้ววินดิเคเตอร์ดันมีอยู่แค่ลำเดียวด้วยนะเอาแตกคู่เลยนะฮะดับเบิลคิวตรงนี้โอ้โหยิงโรงไฟฟ้าต่อด้วยนะแล้วก็ตุ้มไป point defense drone ก็ลงมาอีกนะฮะตรงนี้ไฟดับเรียบร้อยครับฝั่งสีเขียวอาจจะต้อง GG นะฮะตานี้ดูทรงแล้วนะฮะอพอลโลมาคุมน่านฟ้าอยู่เหมือนเดิมนะฮะกดแปลงร่างปุ๊บนี่โดนยิงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอย่ากดผิดเป็นอันขาดนะครับตรงนี้มีไคลโอคอปเตอร์เข้ามาแล้วแล้วยังไงครับแต่ว่าไคลโอคอปเตอร์นี้รู้สึกว่าสปีดมันจะตามได้ปะไม่แน่ใจแต่ว่ามันยิงตัวไหนอยู่เนี่ยวินดิเคเตอร์มาตรงนี้รอเลยนะฮะฝั่งสีเขียวบอกว่ายังไงก็ต้องขึ้นเทียร์2แล้วนะฮะเทียร์1อย่างเดียวมันไม่พอแล้วนะโอเคฝูงเบนเทงุบินมาเติมนะครับผมมาที่โรงเก็บแร่ตรงนี้เลยนะฮะสีเขียวไอ้ทุยสีแดงเจอแล้วนะฮะเรียบร้อยครับผมสลับกันนะฮะโรงเก็บแร่บึ้มลงน้ำไปอีก1นะฮะต่อไปก็เป็นโรงเก็บแร่นะฮะรถไปแล้วโรงจะตามมานะฮะว่ายังไงครับท่าเรือเมื่อกี้เห็นกดยาริมาแล้วยาริอยู่ไหนอยู่นี่หรือเปล่าโอ้ใช่นะฮะ3ลำนะครับว้าวแล้วก็ตูมไปอีกนะฮะโรงถลุงแร่ส่วนตรงนี้ก็กำลังจะตามไปนะสีเขียวผมว่ายากแล้วนะฮะจะเล่นยังไงครับแต่ว่ากองทัพอากาศเนี่ยเขาก็พร้อมอยู่นะโอ้โหคอมมานด์ครับกำลังโดนยิงอยู่นะด้วยเรือดำน้ำยาริแข็งไป1แต่ก็ได้แค่นั้นแหละฮะ
แล้วยังไงล่ะครับทีนี้ไม่มีอะไรมาทำดาเมจนะฮะตรงนี้ยิงลำแสงเช่แข็งลงมาเอาแข็งไปแล้วนะฮะทั้งรถทั้งโรงเลยนะครับวินดิเคเตอร์คุณไม่ส่งไปทิ้งระเบิดเรียบร้อยครับโดนสอยร่วงเลยนะฮะโอ้เทงุ4ลำร่วงหมดเลยนะฮะบึ้มเรียบร้อยครับผมโอ้โหเสียดายอ่ะจังหวะนี้ตรงนี้โอ้โหสงครามน่านฟ้าอย่างดุเดือดนะฮะร่วงเป็นใบไม้เลยนะครับเทงุฝั่งสีแดงถึงกับต้องดรอปลงมาบนหน้าผานี่เลยนะฮะไม่ไหวนะครับผมเทงุยิงแข่งกับอพอลโลเป็นฝูงขนาดนี้นี่ยังไงเทงุก็เสียเปรียบนะดาเมจอาจจะพอๆกันแต่ว่าเทงุเลือดมันน้อยกว่านะโอเคตรงนี้ไว้ไงครับคอปเตอร์จัดการย่อส่วนเลยนะฮะแล้ววินดิเคเตอร์ไปไหนเติมกระสุนอยู่ใช่ไหมนี่ไงกำลังมันโอ้โห1 2 3เย็ดเช่เดือดแล้วครับเดือดตานี้นะฮะสนามบิน4ที่นะฮะสุดยอดเลยฮะถึงกับต้องอุทานออกมาเลยทีเดียวนะฮะโอ้ในเกมแข่งขันนี่ผมไม่ค่อยเจอนะคนที่แบบสร้างสนามบินเยอะขนาดนี้โอ้โหแล้วตรงนี้ก็มากันอีกนะฮะร่วงเป็นใบไม้เลยนะครับผมหมดนะครับหมดทั้งฝูงแน่นอนใช้ Emperor's Rage ก็ไม่ช่วยนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยป้อมปืน Defender PX แล้วยังไงล่ะครับโอ้โหโรงรถโรงเก็บแร่ตรงนี้ก็กำลังจะโดนอีกนะฮะโรงเก็บแร่กำลังแข็งแล้วเรียบร้อยหย่อนระเบิดลงไปบึ้มเรียบร้อยนะฮะไม่เหลือไม่รอดนะครับผมรอดได้ก็แปลกแล้วนะฮะจังหวะนี้เสร็จภารกิจบินกลับฐานนะครับผมตรงนี้ยาริยังอยู่นะ2ลำนี้ส่วนบนนี้ฝั่งสีแดงมาขยายฐานนะฮะหลังจากที่ทำลายฝั่งสีเขียวไปณจุดนี้ได้นะฮะโอ้โหผลัดกันรุกผลัดกันรับนะฮะฝั่งสีแดงถึงกับต้องสร้างโรงรถใหม่เลยนะครับแล้วคอปเตอร์เนี่ยจะเข้าไปยิงโรงรถได้ไหมถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะเข้าระยะยิงของป้อมพอดีเนาะอาจจะต้องใช้ลำแสงแช่แข็งยิงลงมานะแล้วตรงนี้ไหมครับยาริคุมน่านน้ำเลยนะฮะไม่มีอะไรลงน้ำได้นะครับผมลงมาก็ตายนะฮะแอนตี้ชิปสเกลนะฮะหน่วยราดตระเวนต่อต้านเรือประมาณนั้นโอ้โหมาแล้วครับ Defender VX ป้อมปืนแบบ2 in 1นะฮะแล้วฝั่งสีเขียวเขาก็ไม่หันไปยิงนะขายทิ้งได้ทันนะครับสีแดงโอ้โหแต่ก็ไม่รอดนะเรียบร้อยครับผมตอนนี้ฝั่งสีแดงเหลือโรงเก็บแร่แค่2โรงนะ1 2แล้วตอนนี้โอ้เขาได้บ่อน้ำมันไปแล้วด้วยนะโอเคจับแช่แข็งยิงทิ้งเอายังเอาไม่หรอครับโอ้โหฝั่งสีเขียวสั่งคอปเตอร์ออกก่อนนะมาเจอเลยครับอ๋อมาย่อส่วน MCV นะเพื่อเพิ่มสปีดนะครับแล้วยังไงครับมากลางตรงนี้แล้วอย่างไรต่อฮะสร้างอะไรอะไม่เห็นนะว่าสร้างอะไรแต่ที่แน่ๆเนี่ยโอ้โหมาแล้วครับไครโอเกดดอนใช่ไหมถ้าผมจำชื่อมันไม่ผิดนะลำแสงแช่แข็งแบบอลังการนะโรงรถไปแล้วนะครับต่อไปโรงไฟฟ้าไหมไม่ตามไปนะฮะป้อมปืนแข็งเรียบร้อยโรงไฟฟ้าก็ตามไปนะตรงนี้มีป้อมมาอีกเลยครับโอ้โหผมว่าจังหวะนี้มันไม่น่าจะได้แล้วนะฮะจริงๆถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้เนี่ยถ้าเป็นผมนะผมกดยอมแพ้ไปแล้วนะโอ้โหพยายามแบบสุดฝีมือแต่ก็ยังเอาเขาไม่ลงเนี่ยเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้เนี่ยไฮโคปเตอร์ต้องเลี้ยงพวกที่ถูกแช่แข็งนี้ไว้นะฮะต้องหล่อเย็นหล่อเลี้ยงความเย็นไว้นะฮะรอให้วินดิเคเตอร์มาทำงานนะฮะโอ้แล้วอู้สีเขียวเขาคิดอะไรเนี่ยคุณ Green Alert ย้าย MCV มาขนาดนี้เพื่อที่จะเอามากลางแถวนี้ใช่ไหมเอ่ยป้อมปืนตรงนี้ยังอยู่อีกนะฮะแต่ว่าไฟดับไปแล้วนะครับแล้วเขาจะสร้างป้อมมาทำไมเยอะแยะครับเนี่ยอ๋อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มได้อยู่โอเคมากลางอีกนะฮะแล้วยังไงสีเขียววินดิเกเตอร์บินมาแล้วครับแต่ว่า1ลำมันมีระเบิดแค่3ลูกนะหย่อนลงไป1นะฮะแล้วยังไงครับตรงนี้สลับไปใช้จรวดหย่อนลงไปแตก2แตก3เรียบร้อยครับกลับบ้านไปเติมกระสุนนะฮะโอ้โหจังหวะนี้นี่ถ้าหากว่ามีไครโอคอปเตอร์บินมาอีกฝูงนึงแล้วมาช่วยกันแช่แข็งฐานใหญ่นี่ผมว่าจบเกมได้เลยนะจังหวะนี้ฝั่งสีแดงสู้สุดชีวิตจริงๆนะโอ้โหไม่มีอะไรจะไปสู้เขาแล้วนะฮะจังหวะนี้แล้ววินดิเคเตอร์ก็เหลืออยู่ลำเดียวด้วยนะฮะจริงๆเนี่ยน่าจะปั๊มมาเยอะๆนะฮะไม่แน่ใจว่าทราบไม่แน่ใจว่าสร้างเพิ่มได้ไหมนะฮะรู้แต่ว่าอู้ปืนใหญ่ที่หน้าโรงรถอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่นะฮะ Armor Facility ขึ้นเทียร์3เรียบร้อยครับปืนใหญ่อาทิหน้ารถถังมิราจก็กำลังมานะฮะ
แต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีเขียวดึงคอปเตอร์กลับบ้านอ๋อยังไม่กลับบ้านนะอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้ว่ายังไงครับเนี่ย Emperor Street แต่เขาเอา MCV มากางอยู่ในจุดเกิดฝั่งสีแดงด้วยนะครับคิดอะไรครับเนี่ยสร้างป้อมใช่ไหมแน่นอนครับจังหวะนี้เอาพับเก็บเลยนะตอนนี้โอ้โหเลือดแดงแล้วด้วยยังไงครับแตกเรียบร้อยครับผมมากางตรงนี้โอ้โหอย่างเดือดนะฮะอย่างเดือดแล้วฝั่งสีแดงเขาจะแก้เกมยังไงครับตอนนี้เหลือแต่รถเก็บแร่โอเคโรงถลุงแร่กำลังมานะฮะแต่ว่าจริงๆน่าจะสร้างโรงไฟฟ้าก่อนนะฮะณจุดนี้โอ้โรงไฟฟ้าฝั่งสีเขียวอยู่นี่คือกะจะขยายฐานเลยใช่ไหมโอ้ชัดเจนฮะโรงเก็บแร่มาแล้วนะครับผมจังหวะนี้อย่างเดือดเลยนะฮะแต่ว่าโรงไฟฟ้านี่เขาไม่กดซ่อมหน่อยเลยอ้าวสุดท้ายนะฝั่งสีแดงก็ได้กดยอมแพ้ไปนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าเห็นรถถังมิราจนะฮะอยู่ในเทียร์3มานะครับทั้งมิราทั้งอาทิน่าเลยนะสู้ไม่ไหวแน่นอนนะครับผมโอ้โหตอนนี้ก็จบไปด้วยเวลาเกือบจะ19นาทีนะฮะเป็นเกมที่ค่อนข้างยาวนานนะฮะแล้วสังเกตทรัพยากรฝั่งสีเขียวนี่คือนำตลอดเลยนะฮะสรุปนะฮะสีเขียวก็ชนะไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะได้คะแนนขึ้นนำไปเป็น2-0นะครับโอเคไปที่เกมต่อไปกันได้เลยนะมาต่อกันในตาที่3นะฮะคุณกรีนอเลิร์ทอยู่ที่ฝั่งขวาบนนะเล่นเป็นพันธมิตรสีเขียวนะฮะส่วนคุณเอ็ดวินก็เป็นญี่ปุ่นสีแดงเช่นเดิมอยู่ฝั่งซ้ายล่างนะครับผมซึ่งอยู่ในแมป Industrial Strength นะครับผมความแข็งแกร่งทางด้านอุตสาหกรรมนะตอนนี้ฝั่งสีเขียวก็อย่างที่บอกไปนะมีคะแนนขึ้นนำไปเป็น 2-0 นะฮะก็มาดูนะครับว่าตานี้เขาจะชนะไหมถ้าชนะก็ได้เป็น 3-0 นะฮะแต่ว่าฝั่งสีแดงนี่ตานี้อาจจะเดือดหน่อยนะฮะเพราะว่าเรียกว่าอะไรนะโดนคะแนนขึ้นนำไปแล้วตั้ง2คะแนนนะฮะ2-0แล้วคือยังไงก็จะต้องเอาแต้มให้ได้นะแต่ก็มาดูกันนะว่าจะเป็นเช่นไรนะครับตรงนี้โนกอค่อยๆวิ่งมานะครับเหยียบรถไหมไม่เหยียบนะฮะโอ้หน้าลุ้นมากตรงนี้ทหารเข้าตึกยิงอัดเข้าไปได้ทันนะฮะแดงแล้วครับเลือดอุ้ยยังไม่ตายนะฮะยังอยู่นะฮะก็มีพีสคิปเปอร์ออกมาจำนวนหนึ่งนะฮะอุ้ยดับเบิลบูทแคมป์นะฮะตรงนี้สั่งทหารออกมาเรื่อยๆนะอย่างเยอะเลยนะครับแล้วเขายิงอะไรเนี่ยยิงโรงทหารตรงนี้เอนจิเนียร์ออกมามีม้าอยู่นะครับเฮาแล้วก็ไม่ได้นะครับจังหวะเมื่อกี้โอ้โหแล้วไงสีเขียวพยายามที่จะใช้วิธีการดึงทหารออกมาเพื่อที่จะไปยิงไม่ทันนะเรียบร้อยครับสีแดงเข้าบ่อน้ำมันไปแล้วนะโอ้โหไม่ได้เลยนะนิดเดียวจริงๆนะนิดเดียวจริงๆจังหวะเมื่อกี้ถ้าฝั่งสีเขียวไม่กดหมาให้เห่าเนี่ยผมว่าหมาน่าจะไปโดดคาบเอนจิเนียร์ได้ทันนะฮะตรงนี้อ่ะอินทูเรียวอริเออร์ชักดาบออกมาแลกเลือดกันนะครับ1คน1ศพโอเคตรงนี้ยังไงครับสีแดงไหลเข้าไปอีกนะฮะแล้วตรงนี้มีการโยกย้ายโดโจคอขึ้นมาณฝั่งนี้นะครับฝั่งสีแดงอาจจะเอามากลางแถวนี้ก็เป็นไปได้นะแต่คิดว่าตอนนี้ยังนะรออยู่นะรออยู่ส่วนตรงนี้มีโรงทหารขึ้นมานะฮะเขาจะเล่นอย่างไรครับตานี้ก็ต้องมาดูกันต่อไปนะฮะตอนนี้โรงรถมาแล้วนะ เทงุยังไงก็ต้องมานะฮะเล่นสู้กับฝั่งพันธมิตรเนี่ยเพราะว่าฝั่งพันธมิตรเขาจะชอบเล่นอากาศยานนะฮะนี่ไงสนามบินเขาก็มาแล้วด้วยนะเปิดเป็นวินดิเคเตอร์ก่อนเลยนะฮะว่าไงครับเจเวลินโซลเจอร์ค่อยๆวิ่งไปนะฮะย้ายตำแหน่งไปนะจุดนั้นตรงนี้ก็ปะทะกันนิดหน่อยฝั่งสีแดงก็ไล่เคลียร์ตึกอีกแล้วนะฮะเป็นพื้นที่ดูเดือดมากเลยนะฮะบริเวณนี้นะเอาวินดิเคเตอร์มาแล้วนะครับหย่อนระเบิดลงไปก่อน3ลูกนะฮะอีก3ลูกก็ตามมานะครับยังไม่แตกนะฮะมีอีกสักลำไหมครับยังนะฮะแต่ว่าเขาอู้สร้างสนามบิน2จุด2หลัง2ที่เลยนะฮะอันนี้น่าสนใจแล้วนะช่วงต้นเกมเล่นดับเบิลแอร์เบสอย่างนี้มันจะเดือดนะฮะแต่ก็ต้องมาดูนะครับฝั่งสีแดงนี่ก็เร่งปั๊มเทงูออกมานะจริงๆเนี่ยถ้าอยากให้กองทัพของคุณมันเพิ่มปริมาณไวๆเนี่ยคุณต้องสร้างโปรดักชันเพิ่มนะอย่างเทงูเนี้ยก็ต้องสร้างโรงรถสัก2โรงนะแต่ว่าการทำอย่างนั้นมันจะเปลืองเงินเกินไปนะนั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมโปรเพลเยอร์ถึงไม่นิยมสร้างโรงรถมากกว่า1นะถ้าจะสร้างโรงรถมากกว่า1นี่เอาเงินไปลงกับพวกสนามบินอย่างฝั่งพันธมิตรหรือว่าโรงทหารอย่างนี้ดีกว่านะ
ราคามันถูกกว่านะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่มีสนามบินไงเพราะว่ายูนิตบินทุกตัวนี่คือถูกสร้างมาจากโรงรถนะฮะถ้าไม่นับแมลงปอกับ Rocket Angel นะเพราะว่า2ตัวนั้นนี่สร้างจากโรงทหารนะครับแล้วตอนนี้ฝั่งสีแดงก็แปลงร่างขึ้นมาแล้วนะฮะอัพพอลโลโอ้โหสีลำอย่างเดือดเลยครับยังไงครับร่วงไป1ร่วงไป2นะฮะ3แล้วนะครับผมโอ้โหแล้วมีทหารแจ๊ปคอยยิงช่วยด้วยนะฮะอยู่บนภาคพื้นนะครับแล้วตรงนี้ว่าไงครับดรอปลงมา3ตัวแต่ตัวนี้ไม่ทันนะครับร่วงไปก่อนแล้วนะฮะโอ้โหวินดิเคเตอร์ต้องมาจบงานนะฮะจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมยังไม่เรียบร้อยเหลืออยู่ตัวนึงยังไงครับฟังสีเขียวดึงมาซ่อมนะฮะมีทหารเจเวลินมาช่วยนะครับบึ้มไปนะฮะทำสเปลชดาเมจแต่ว่าไม่เป็นอะไรนะครับยังรอดอยู่นะฮะ ขออภัยนะฮะสกิลการไมโครเนี่ยนอกจากไมโครกองทัพแล้วนี่ก็ต้องไมโครพวกโปรเจคแร่ให้ดีด้วยนะเพื่อประโยชน์โอเคตรงนี้ว่ายังไงครับเอ้าโรงน้ำมันไปแล้วนะครับฝั่งสีเขียวจัดการได้แล้วนะแต่ว่าบ่อน้ำมันของฝั่งสีเขียวยังอยู่นะสีแดงแค่เสียไปซึ่งตอนนี้จะมีโรงเก็บได้แค่2โรงนะโรงที่3เดี๋ยวจะมาในเร็วๆนี้แหละคิดว่านะแต่ว่าเขาสร้างมาเป็นโดโจคอก่อนนะในขณะที่ฝั่งสีเขียวก็มีอยู่แค่2โรงเช่นกันแต่เขามีบ่อน้ำมันนะเพราะฉะนั้นอีโคโนมิกสีเขียวตอนนี้นี่คือนำนะส่วนฝั่งสีเขียวก็ส่งอพอลโลมาคุมเลยนะฮะไม่ให้เทงุมันแปลงร่างขึ้นฟ้าได้นะครับผมยังไงครับตอนนี้ฝั่งสีเขียววินดิเคเตอร์บินมาแล้วนะครับทิ้งระเบิดเอาอย่างนะอย่างอุ้ยขึ้นเทียร์2นะฝั่งสีแดงนะครับผม VX มาแล้วนะฮะใช้ Point Defense Drone ด้วยนะฮะแต่ว่าโดนทิ้งระเบิดใส่นะครับก็เสียไปนะฮะใช้ไม่ค่อยคุมเลยครับแล้วตอนนี้อะไรครับเนี่ยโอ้โหอพอลโลไล่ต้อนเทงุจนมุมอันนี้คือจนมุมจริงๆนะเนี่ยโอ้โหแล้วโดนทิ้งระเบิดใส่หายไปตัวนึงนะฮะตอนนี้ฝั่งสีเขียวเอาบินออกก่อนนะครับยังไงครับเนี่ยเคมาตรงนี้เจอโรงทหาร2โรงเลยฮะกลางอย่างนี้เลยนะครับตรงนี้ฝั่งสีเขียวขยายฐานเพิ่มนะครับโรงเก็บแร่มานะฮะเพิ่มเติมนะจุดนี้โอเคแล้วตรงนี้ว่ายังไงครับทำแสงแช่แข็งก็ลงมานะฮะแข็งแน่นอนครับโรงทหารในเลือดมันน้อยนะครับเอ้ากดขายไปแล้วนี่อ๋อโอเคมันหายไปแล้วแต่ว่าแอนิเมชันมันถูกตั้งค่ามาแบบนี้นะฮะ แต่ยังไงครับตรงนี้วินดิเคเตอร์มาทำลายโรงทหารนะครับปิดจ็อบไปนะฮะว้าวแต่ว่าตรงนี้ฝั่งสีแดงอู้ทหารเยอะอยู่นะยังไงครับสร้างป้อมขึ้นมานะครับสีเขียวต้องใช้วิธีนี้แก้ทางแล้วนะเป็นป้อมปืนที่ยิงจรวดนะฮะแต่ว่าดาเมจเข้าทหารเยอะมากนะโอ้สไนเข้าไปเลยครับพอได้อยู่นะจังหวะนี้ตายไปอีกหนึ่งมาเติมโอเคแตกนะครับฝั่งสีเขียวไม่กดซ่อมด้วยนะวัดใจนะครับวินดิเคเตอร์มาตามจัดการโอ้โหดุเดือดแล้วยังไงครับในขณะเดียวกันฝั่งสีแดงก็ส่ง VX เดินมานะครับผมเดินหรือว่าบินมาก็ไม่ทราบเหมือนกันฮะน่าจะเดินมานะครับเอ้ยน่าจะบินมานะก่อนดรอปตัวลงมานะครับแล้วตรงนี้เข้าไปใกล้ไม่ได้นะครับต้องดึงออกก่อนนะ VX อยู่บนพื้นนี่มันยิงได้แค่ภาคอากาศนะฮะแล้วตรงนี้ก็มีเทงุดรอปลงมาด้วยนะครับยังไงครับลงพื้นแล้วก็โดนยิงอย่างนี้สิครับเรียบร้อยนะฮะว้าว ดูเดือดเลือดพล่านนะฮะ VX 3ตัวนี้ก็ยืนรออยู่หน้ากำแพงนะยังไงครับยังไม่เข้าไปนะฮะณจุดนี้ตรงนี้ฝั่งสีเขียวก็เปิดโล่เดินใส่อย่างนี้เลยนะฮะเรียบร้อยครับโอ้โหอย่างเดือดนะฮะอย่างเดือดตรงนี้อพอลโล่ก็ได้รับความเสียหายนะมาซ่อมแซมนิดหน่อยแล้วฝั่งสีแดงนี่เขาจะเล่นอย่างไรครับเนี่ย VX เดินไปเดินมาอยู่นี้นะฮะเอ้ยเจอนาโนคอทิ้งบอมใส่เลยนะครับแตกไป1นะเหลืออีก1นะครับเน้นไปที่โรงทหารนะฝั่งสีแดงชัดเจนมากกลางเลยครับลักษณะนี้ก่อนกลางนี่ก็ชนเสาไฟล้มไปด้วยนะฮะเรียบร้อยยังไงครับผมว่าจังหวะนี้นี่น่าจะเล่นแทงบัสเตอร์นะ Imperial Warrior นี่มันราคาถูกกว่าก็จริงนะแต่ว่ามันไปยิงสู้กับพวกป้อมปืนหรือว่ายานเกราะนี่มันดูไม่ค่อยคุมนะ
มาแล้วครับเหมือนเอาตังมาทิ้งเฉยๆนั่นเนี่ยบึ้มนะครับขายทิ้งได้นะอย่างน้อยได้ตังคืนมา250ก็ยังดีนะครับชักดาบออกมาเคลียร์ตึกเรียบร้อยครับ VX ก็ยังอยู่นะ3ตัวแต่เดี๋ยวมันก็พังนะดูทรงแล้วอู้รถถังสึนามิออกมาแล้วนะฮะคันแรกนะฮะโอเคตรงนี้อะไรท่าเรือท่าเรือสร้างออกมาแล้วก็กดสร้างเรือดำน้ำเล็กยารินะฮะเป็นตัวที่เอาไว้คุมน่านน้ำนะครับซึ่งตอนนี้ฝั่งสีแดงเข้าเห็นแล้วว่าสีเขียวมาขยายฐานตรงนี้นะฮะยิงไปที่โรงไฟฟ้าเลยนะฮะแต่ความน่ากลัวของยาริมันไม่ใช่การโจมตีปกติหรือว่าการวิ่งไปสเกานะมันคือความสามารถของมันนี่แหละฮะการเดินทางเที่ยวสุดท้ายนะ last voyage พรีชีพนะครับผมพุ่งชนนะนั่นแหละอันนี้ดาเมจเข้าเยอะมากนะตัวพี่ส่วนใหญ่มักจะใช้ตอนที่เป้าหมายเลือดเหลือน้อยๆนะแล้วก็อ้อมมายิงฝั่งนี้โอ้โหอัจฉริยะมากนะครับมาอีกหนึ่งลำมาถึงแล้วนะยิงรถเก็บแร่เข้าไปนะครับส่วนตรงนี้ไว้ครับซึนามิกับ VX เข้ามาแล้วนะฮะว้าววินดิเคเตอร์ขึ้นบินเรียบร้อยครับทิ้งระเบิดไป6ลูกไม่แตกนะฮะแต่วินดิเคเตอร์เกือบจะแตกนะครับผมจังหวะนี้ว่าไงเนี่ยอ้าวหายไปแล้วโรงไฟฟ้ารถเก็บแร่ก็หายไปเช่นกันนะครับผมตรงนี้ก็ยิงอย่างสบายใจเลยนะฮะไม่มีอะไรมาก่อกวนนะครับผมแต่ว่าฝั่งสีเขียวนี่อาจจะต้องสนใจในบ้านตัวเองก่อนนะฮะอย่างเดือดนะฮะอย่างเดือดตานี้ยังไงครับวินดิเคเตอร์ขึ้นบินไม่ได้นะลำบากนะครับอย่างวันนี้ถ้าไม่ใช้ทหารราบก็ต้องใช้โรงรถนะครับผมก็มาเคลียร์นี่ไงมาแล้วทหารราบโอ้ยโดนฝั่งสีแดงไล่ฟันอยู่ด้วยนะฮะตายยกฝูงเรียบร้อยโอ้โหไม่น่าเชื่อฝั่งสีแดงเล่นตลบหลังได้แบบโหดมากนะตรงนี้ VX ขึ้นฟ้าเลยครับเรียบร้อยแล้วยังไงครับสั่งยิงเสียบเอาโดนอพอลโลซอยโอเคเรียบร้อยครับตกลงมาทับเพื่อนตัวเองแต่ดาเมจเข้าเกราะก่อนนะไฟดีเฟนส์โดนนะแล้วก็สไนป์ไปที่ตัวสนามบินเลยนะครับผมระเบิดตุ้มยังนะแล้วก็บึ้มไปแล้วนะในที่สุดไม่รอดนะครับผมแล้วฝั่งสีแดงเขาจะแก้เอ้ยทุยฝั่งสีเขียวเขาจะแก้เกมยังไงเนี่ยตรงนี้สร้างท่าเรือออกมาเปิดเป็นเทียร์2เทียร์3แล้วด้วยโอ้โหเทียร์3งี้อย่าบอกนะครับว่าสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินอยู่อาจจะเป็นแค่เรือพิฆาตเฉยๆก็ได้นะแต่ว่าตรงนี้ที่จุดเกิดเนี่ยเดือดดานมากเลยนะฮะแทงบัสเตอร์มาแล้วนะครับผมกว่าจะมาได้นะครับยูนิตต่อต้านยานเกราะต่อต้านสิ่งก่อสร้างด้วยนะยิงอัดเข้าไปงี้เลยฮะมาแล้วครับเรือบรรทุกเครื่องบินจริงๆด้วยนะครับผมโอ้โหแอร์คราฟต์แคริเออร์นะฮะมีความสามารถพิเศษก็คือยิงมิสไซล์ดับไฟนะแบล็คเอาท์มิสไซล์ก็คือทำสตันสิ่งก่อสร้างกับยานเกราะนะฮะถ้ายิงมาตรงนี้เนี่ยก็เรียบร้อยครับผมปิดโปรดักชันเมคาเบย์ไปเลยนะแต่ว่าบริเวณเนี้ยฝั่งสีเขียวเขาจะเคลียร์ยังไงสนามบินก็ไม่เหลือแล้วด้วยนะตรงนี้เหลือแค่ตรงนี้นะครับสนามบินว่าแต่เขามีเครื่องบินไหมไม่มีนะมีแต่เรือบรรทุกเครื่องบินนะครับผมโอ้โหแล้วภาคนี้นี่โหดกว่าภาคที่แล้วนะโหดกว่าภาค2เยอะเลยนะครับตรงที่มีหุ่นโดรนอยู่5ตัวนะภาค2นี่มีแค่3นะครับโอเคฝั่งสีเขียวมากลางคอมมานด์ฮับตรงนี้ด้วยนะครับขยายฐานนะแต่ไม่ทราบว่าจะลงตอนไหนนะฮะทีนี้แน่ตอนนี้ฝั่งสีแดงรู้สึกว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยนะในการเคลียร์ฐานบริเวณนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้นี่ไม่ได้ขึ้นมาเคลียร์นะเพราะว่าติดป้อมนะครับตรงนี้ฝั่งสีแดงรู้แล้วนะฮะเรือมาทุกเครื่องบินอยู่นี่นะครับแล้วสีเขียวก็สั่งให้เดินหน้าก็เจอยาริสิครับผมเรียบร้อยครับวิ่งสวนกันเลยนะฮะเป็นภาพที่เหลือเชื่อนะออกฝั่งสีแดงออกนึกว่าจะไม่กลับมายิงซะแล้วนะแล้วมันยิงไม่ได้นะครับเพราะว่าเมคานิกของเรือดำน้ำนี่คือมันต้องโผล่ขึ้นมาที่ผิวน้ำก่อนแล้วถึงยิงได้นี่ไงถ้าหากว่าเป้าหมายมันเคลื่อนที่นี่ก็ยิงไม่ได้นะจนกว่ามันจะเคลื่อนที่เองนะครับแล้วตรงนี้ว่าครับยิงไปบึ้มไม่โดนใครเลยนะฮะสุดยอดนะครับผมตรงนี้ยาริบินเอ้ยลอยลำมาถึงแล้วนะฮะเจอเครื่องบินเซนจูรี่เข้าไปนะครับผมอ้าวเซนจูรี่ทำอะไรครับโดยระเบิดไม่ได้นะเนี่ยจังหวะนี้อันตรายนะครับผมโดนฐานพวกเดียวกันด้วยนะฮะแตกไปนะพุ่งชนลำนี้ไว้ครับยิงต่อนะฮะขายทิ้งเลยนะครับฝั่งสีเขียวเครื่องเซนจูรี่ยานอากาศยานเทียร์3ของฝั่งพันธมิตรนะฮะนานๆทีจะได้เห็นนะครับในเกมแข่งขันนะส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเล่นกันนะจริงๆเครื่องเซนจูรี่นี่เป็นยูนิตที่เหมาะสำหรับการทำลายยูนิตเป็นฝูงนะเขาก็เลยไม่ค่อยเล่นกันเขาไปเล่นวินดิเคเตอร์กันมากกว่านะพวกเครื่องบินทิ้งระเบิดเพราะว่าวินดิเคเตอร์มันแม่นยำกว่าไง
เขาต้องการทำลายเป้าหมายแบบด้วยความแม่นยำนะฮะเดี๋ยวก็พุ่งชนเรียบร้อยครับป้อมแตกแต่สนามบินยังอยู่นะเกือบพังนะครับผมเลือดเหลืออยู่นิดเดียวนะผมว่ายาริเข้ามานะไงแตกแน่นอนครับลักษณะนี้บึ้มไม่รอดนะโอ้โหแล้วไงครับไคลโอคอปเตอร์มาทำหน้าที่นะฮะยิงเข้าไปไม่แข็งนะครับผมเอ้ยเกือบแล้วครับนิดเดียวยังไงครับเอาให้ได้โอ้โหแล้วตรงนี้ยาริ2ลำแต่คอปเตอร์มีอยู่ลำเดียวจะเอายังไงครับผมตานี้น่าลุ้นนะฮะน่าลุ้นอาจจะไม่เดือดเท่าตาที่แล้วแต่ว่ามันน่าลุ้นนะอย่าลืมนะว่าตอนนี้ฝั่งสีเขียวคะแนนขึ้นนำอยู่20ฮะไม่แน่นะครับตานี้สีแดงอาจจะได้ขึ้นตามมาเป็น21ก็ได้นะยาริโดนย่อส่วนแล้วยังไงครับคุณจะพุ่งชนไหมเอาอย่างนะอย่างแล้วยังไงครับจังหวะนี้เอารอจังหวะสวยๆนะฮะตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเครื่องบินเซนทูรี่มาทิ้งระเบิดนะฮะเซนทูรี่บอมเบอร์อุ้ยเกือบพังนะครับเลือดเหลืออยู่นิดเดียวจริงๆนะฮะโดนจรวดเข้าไปลูกหนึ่งเนี่ยผมว่าร่วงแน่นอนครับตรงนี้เอาบึ้มไปแล้วอ๋อใช่เพราะไม่มีสนามบินให้ลงจอดนะฮะเลือดมันจะลดเรื่อยๆนะครับผมแล้วตอนนี้ฝั่งสีเขียวก็สร้างโครโนสเฟียร์แล้วด้วยนะครับผมส่งกลมเวลานะฮะไว้วาร์ปพวกยานพาหนะนะครับผมเคลื่อนย้ายตำแหน่งในพริบตาแล้วก็มาสร้างไว้ตรงนี้ซะด้วยนะบริเวณที่โคตรจะอันตรายนะครับผมคุณคิดอะไรอยู่เนี่ยเอาจริงๆยาริวิ่งมาเนี่ยพุ่งชนเข้าไป2ลำนี่ก็น่าจะครึ่งหลอดได้เลยนะฮะส่วนตรงนี้ฝั่งสีเขียวก็ไล่เคลียร์ตึกอยู่นะฮะแล้วไงครับโปรตอนคอลไลเดอร์โอ้โหตรงนี้ก็ยังดีอยู่นะครับป้องกันง่ายอยู่นะอันนี้เป็นซูเปอร์เวปอนสายทำลายล้างที่มาแทนไอ้เครื่องควบคุมสภาพอากาศในภาค2นะบอกไว้เผื่อใครไม่รู้นะฮะเพราะนานๆทีเราจะได้เห็นเขาสร้างกันนะฮะคราวนี้จากการเสกสายฟ้าลงมาก็จะเป็นการยิงอนุภาคโปรตอนไประเบิดตุ้มตามนะระดมยิงในพื้นที่นั่นแหละพูดง่ายๆนะแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงขึ้นเทียร์3โอ้โหอย่างเดือดนะฮะแล้วตรงนี้สีเขียวว่าไงครับปล่อยทหารเจเวลินออกมาเปิดเลเซอร์สแปมอัดเข้าไปที่โรงถลุงแร่แล้วก็ขายทิ้งไปนะโอเคตรงนี้ว่าไงครับนาโนเทคเมนเฟรมก็จะไม่โดนนะครับผมโอ้โหไม่โดนเพราะว่าเขากดยอมแพ้นะระเบิดตุ้มไปเลยนะครับตานี้สุดยอดนะสรุปฝั่งสีเขียวก็อะไรนะได้คะแนนขึ้นนำไปเป็น30นะฮะยูนิตเยอะมากนะฮะสิ่งก่อสร้างฝั่งสีเขียวนี่คือเยอะสุดๆเลยนะทรัพยากรเนี่ยก็เยอะเช่นกันนะฮะโอเคครับไปที่เกมต่อไปกันได้เลยนะฮะมาต่อกันในตาที่4นะฮะคราวนี้อยู่ในแมป Snowplow นะครับผมคุณกรีนอเลอร์ตอนนี้คะแนนขึ้นนำเป็น30แล้วนะสปอนอยู่ที่ฝั่งบนนะฮะส่วนคุณเอ็ดวินก็อยู่ที่ฝั่งล่างนะฮะเล่นเป็นฝ่ายเดิมเลยนะครับผมคุณเอ็ดวินนี่ก็เป็นญี่ปุ่นนะฮะส่วนคุณกรีนอเลอร์นี่รู้สึกว่าจะไปหลายฝ่ายเหลือเกินนะแต่ก่อนหน้านี้นี่อย่างที่ผมเคยพูดไว้นะก่อนหน้านี้เขาเป็นผู้เล่นโซเวียตนะแต่ว่าต่อมาเนี่ยเขาก็มาจับฝั่งญี่ปุ่นแต่ว่าตานี้นี่เขามาเล่นเป็นพันธมิตรนะครับผมอย่างดุเดือดเลือดพล่านเลยนะฮะของทัพอากาศที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมนะฮะโอเคก็มาดูนะฮะว่าตานี้จะเป็นยังไงนะฮะแต่ผมจำไม่ได้นะว่าเกมอีเวนต์นี้เขาเล่นเบสออฟเท่าไหร่น่าจะเซเว่นมั้งเพราะว่าตอนนี้ฝั่งสีเขียวนี่คือได้คะแนน3แต้มแล้วก็ยังไม่จบนะแสดงว่าน่าจะเป็นเบสออฟเซเว่นที่จะต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรนะคะแนน4แต้มอ่ะใครได้4แต้มก่อนก็คือผู้ชนะน่าจะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าสาเหตุที่ไม่รู้เนี่ยเพราะว่าตอนที่ว้าวฝั่งสีเขียวกดขาย MCV นะฮะตอนที่ผมไปกดดูในเว็บไซต์รีเพลย์นะมันจะมีบอกอยู่นะว่าเล่น Base of เท่าไหร่นะฮะนั่นแหละแล้วพอผมกดเข้าไปในอีเวนต์เนี้ยกดเข้าไปในลิงก์อีเวนต์เนี้ยเพื่อที่จะไปดูการจัดลำดับการแข่งขันอะไรเงี้ยมันดันพาไปที่อีกอีเวนต์นึงนะสมง่ายก็คือข้อมูลในอีเวนต์นี้ผมไม่ดูอะไรเลยนะนอกจากเท่าที่เห็นนี่แหละฮะซึ่งตอนนี้ฝั่งสีแดงเสียโรงทหารไปอีกแล้วนะฮะตานี้นะครับยังไม่ทันได้สร้างเอนจิเนียร์เลยนะฮะแต่ว่าบ่อนี้นี่ได้แล้วนะเอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เขาสร้างเอนจิเนียร์ไม่ใช่สร้างเดี๋ยวเขาขายฐานใหญ่ใช่ไหมเอนจิเนียร์ออกมาแต่ถ้าเอนจิเนียร์มันอ้อมมาตรงนี้มันก็โดนยิงสิฮะไม่รอดนะครับเนี่ยโอ้เราสร้างสนามบินไว้สักไกลเลยนะครับตอนนี้เหมือนกับว่าฝั่งสีเขียวคุณกรีนเลิร์นเนี่ยจะเล่นเกมเร็วนะฮะโอ้โหแล้วโรงเก็บแรกก็ไม่สร้างด้วยนะครับสนามบิน2ที่พอจบนะฮะแค่นั้นตอนนี้ฝั่งสีแดงก็มาสร้างโรงทหารณจุดนี้นะฮะผมว่าเกมนี้อาจจะเป็นเกมเร็วก็ได้นะฮะไม่ไ
ไม่ใครก็ใครแหละครับที่จะต้องแพ้นะแต่ว่าดูทรงแล้วถ้าหากว่าฝั่งสีเขียวนี่เล่นแต่วินดิเคเตอร์นี่มีโอกาสแพ้อยู่นะฝั่งสีแดงวิ่งมาสเกาไม่เจออะไรเลยนะครับผมเอ๊ะมันชักจะแปลกๆแล้วยังไงนะฮะตอนนี้ก็เลยส่งทหารเข้ามานะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะฮะโอเคมีอพอลโลมาแล้ว1ลำนะตอนนี้ทหารยืนเรียงแถวหน้ากระดานนะฮะ4คนก็ไม่โดนทิ้งระเบิดใส่หัวด้วยนะเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะฝั่งสีแดงก็จัดการขยายโรงเก็บแร่มาตรงนี้เลยนะครับว้าวคิดอะไรครับเนี่ยตรงนี้โรงทหารยังไม่แตกนะครับพีสกิปเปอร์วิ่งเดินเข้ามาอย่างขมักเขม้นเรียบร้อยครับเคลียร์บ้านไปได้แต่เอนจิเนียร์ก็เข้ายึดบ่อนมาได้เช่นกันนะจากฝั่งสีแดงนะครับผม ขออภัยนะฮะเรียบร้อยครับผมว่าจังหวะนี้ฝั่งสีเขียวนี่อาจจะได้แพ้นะฮะแต่ว่าเครื่องบินเขาก็มีเยอะอยู่นะวินดิเคเตอร์1 2 3 4 4ลำนะฮะ4 5 6 7ลำเลยนะฮะเท่าที่เห็นด้วยสายตาณเวลานี้นะครับมีอพอลโลอยู่1อย่าบอกนะว่ากรีนเลิร์ดตอนนี้ตังหมดแล้วอ๋อหมดจริงๆด้วยนะแล้วไฟดับด้วยนะครับผมแล้วเขากดอะไรอ่ะเขากดสร้างอะไรมาเนี่ยไม่มีนะฮะเงินเพิ่มตลอดอ๋อมีบ่อน้ำมันเนาะลืมไปโอเคแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้อีโคโนมิกมันแข็งแกร่งขึ้นอะไรมากมายขนาดนั้นนะฮะแต่ตอนนี้ฝั่งสีแดงก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยเล่นอย่างนี้ดีกว่านะฮะมากางโรงทหารอัดหน้าบ้านอย่างนี้เลยนะครับฝั่งสีแดงนี่คืออีโคโนมิกนี่นำหน้าอยู่แล้วนะสร้างแทงบัสเตอร์ออกมาเพื่อเจาะรั้วได้นะครับผมสีเขียวก็ไปทิ้งบอมใส่โรงทหารเองนะครับผมโอ้แล้วแทงบัสเตอร์ก็โดนเข้าไปนะครับจริงๆเนี่ยระหว่างเนี้ยเอา Imperial Warrior นี่ยิงเจาะกำแพงไปเลยก็ได้นะครับมาอีกคนก็โดนไปนะฮะโดโจคอมากลางเพิ่มเติมนะจุดนี้นะฮะบินมาอีก3ลำยิงระเบิดโรงทหารแตกแต่ไม่เป็นไรครับกำลังสร้างเพิ่มอีกนะฮะอีกหลังนึงตรงนี้เสร็จเรียบร้อยครับแต่ทำไมเขาไม่เจาะกำแพงสักทีฮะฝั่งสีแดงดูแล้วช่างน่าหงุดหงิดเสียเหลือเกินส่วนบ่อน้ำมันตรงนี้ก็โดนยิงบึ้มไปแล้วเรียบร้อยครับจบนะฮะฝั่งสีเขียวไม่มีรายได้แล้วนะอีโคโนมิกพังทลายเป็นเรียกว่าพังทลายอย่างสมบูรณ์แบบนะครับผมตอนนี้ว่ายังไงครับสีแดงโอ้โหมากลางโรงทหารเพิ่มเติมนะจุดนี้เลยนะฮะก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วฮะแต่ว่าเขาไม่ได้เล่นโรงรถใช่ไหมไม่มีไม่เห็นเลยนะฮะเมคาเบอันนี้อะไรเนี่ยท่าเรือเล่นอีกแล้วนะฮะท่าเรือนี่เป็นตัวเปลี่ยนเกมที่สำคัญมากเลยฮะเพราะว่าถ้าใช้ไม่ดีเนี่ยเท่ากับว่าคุณเสียตังค์ทิ้งเฉยๆนะตรงนี้ว่ายังไงครับเนี่ยเขียวคุณจะเล่นเกมยืดเยื้อกันแบบนี้จริงๆนะฮะโรงทหารมากลางกี่โรงก็แตกหมดนะฮะจริงๆเนี่ยเอาทหารเจาะกำแพงไปเลยก็ได้ครับสีแดงฮัลโหลคุณเอ็ดวินใช่ไหมเอ็ดวินผมชอบอย่างนี้มากเลยปกติเนี่ยคนที่สปอนฝั่งล่างนี่มักจะมาขยายฐานตรงนี้นะฮะแต่ว่าฝั่งสีแดงนี่คือแบบปลอดภัยแน่นอนก็เลยมาณจุดนี้เลยนะครับผมโอ้โหแล้วยังไงครับเล่นเกมยาวยืดเยื้อเฮ้ยมีแทงบัสเตอร์มาจากด้านซ้ายโอ้โหนะข้ามสะพานมานะจังหวะนี้เปิดรั้วเรียบร้อยครับผมยิงอัดเข้าไปฝั่งสีเขียวขายทิ้งเลยนะฮะเหลือสิ่งก่อสร้างหลังสุดท้ายอยู่กลางน้ำนะฮะแอร์เบสตรงนี้เจอยาริมาเจอแล้วนะครับเรียบร้อยครับ GG ครับฝั่งสีเขียวโอ้โหแล้วโรงจอดมันมีโรงจอดไม่พอด้วยนะฮะจังหวะนี้มันจอดได้แค่4ลำนะยังไงก็ไม่ทันนะยังไงก็ไม่ได้อะเรียบร้อยครับทิ้งระเบิดลงไปเอาอย่างนะไม่ทิ้งแต่ว่ามาโรงจอดยังไงมันต้องสลับกันจอดนะฮะเนี่ยแล้วพวกที่ไม่ได้ลงจอดในเลือดมันจะลดไหมลดอยู่นะฮะเลือดมันจะลดเรื่อยๆนะครับจังหวะนี้ทิ้งบอมใส่ยาริแตกบึ้มไปแล้วนะแล้วฝั่งสีแดงว่าไงครับมีมาอีก4ทุ้ย3ลำนะฮะไม่รอดแน่นอนครับ GG ฮะโอ้โหพยายามกดซ่อมด้วยนะคุณกรีนอเลิร์ทรู้สึกว่าตังค์นี่โอ้อยู่หลักพันอยู่นะเนี่ยตรงนี้ว่าไงมีแต่ทหารราบที่ลงน้ำไม่ได้นะฮะเป็นการสร้างฐานที่ค่อนข้างชาญฉลาดนะฮะสร้างสนามบินไว้กลางน้ำเลยแต่ว่าฝั่งสีแดงนี่เขาดันไปเล่นทับเรือไงก็เรียบร้อยแล้วครับจังหวะนี้จริงๆสั่งพุ่งชนเลยก็ได้ฮะจบเกมเลยครับเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นเกมที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นนะเนี่ยภาพลับเฮ้ยรูปเกมอย่างนี้นะฮะสรุปนะฮะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณเอ็ดวินฝั่งสีแดงนะฮะคะแนนขึ้นตามขึ้นมาเป็น1-3นะครับผมอย่างเดือดเชื่อนะ
อ่ะโอเคทรัพยากรฝั่งสีเขียวคือไม่เก็บตังค์เลยนะตรงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ยึดบ่อน้ำมันได้นะฮะส่วนฝั่งสีแดงก็เก็บเงินปกตินะมีบ่อน้ำมันด้วยนะครับตามนี้นะโอเคไปที่เกมต่อไปกันได้เลยนะครับอัตราที่5นะฮะคราวนี้อยู่ในแมปไฟไอแลนด์นะครับโดยที่คุณ Green Alert ก็ยังคงเล่นเป็นพันธมิตรสีเขียวอยู่เช่นเดิมนะสปอนอยู่ที่ฝั่งขวาบนนะฮะส่วนคุณเอ็ดวินก็เป็นจักรวรรดิแดนอาทิตย์อุทัยสีแดงนะครับญี่ปุ่นสีแดงนั่นแหละอ่ะตอนนี้มีคะแนนตามอยู่3-1นะฝั่งสีแดงนะครับผมก็มาดูกันนะว่าเขาจะได้แต้มหรือเปล่านะฮะในตานี้นะครับโอเคส่งโดโจคอออกไปตามสูตรปกตินะส่วนฝั่งสีเขียวนี่ตอนนี้สร้างโรงไฟฟ้าแล้วก็ต่อด้วยสนามบินนะฮะโรงเก็บแร่ยังไม่มานะกำลังสร้างอยู่นะครับคือสนามโอ้ไม่ใช่โรงเก็บแร่โอ้เป็นสนามบินนะเล่นดับเบิลแอร์เบสอีกแล้วเหรอครับแต่ว่าคราวนี้นี่สร้างอยู่บนบกนะอันตรายอยู่นะเนี่ยถ้าสร้างไว้กลางน้ำนี่น่าจะปลอดภัยกว่าแต่ว่าสไตล์การเล่นของคุณเอ็ดเวนแล้วนี่ดูทรงไม่น่าจะปลอดภัยนะเพราะเขาชอบเล่นท่าเรือนะชอบเล่นทับเรือทับน้ำนั่นแหละตรงนี้ว่ายังไงครับส่งแมลงปอบินไปสเกาต์ก่อนเลยนะเห็นแล้วนะครับดับเบิลแอร์เบสอย่างนี้นะจริงๆมันแก้ง่ายมากเลยนะเพียงแต่ว่าคุณจะต้องใช้กำลังทหารที่ค่อนข้างเยอะนะหมายถึงกำลังทหารราบนะฮะมาตอนนี้วินดิเคเตอร์บินมาถึงบ่อน้ำมันแล้วนะครับ2ลำทิ้งระเบิดลงไป6ลูกโรงทหารไม่แตกนะครับดาเมจไม่พอนะต้องอีกสักลูกหนึ่งหรือ2ลูกนะตรงนี้ก็บินมาอีกนะครับอ้าวแล้วลำนี้มีแมลงปอเกาะอยู่ข้างบนด้วยนะต้องเอาอพอลโลมาเคลียร์นะฮะเรียบร้อยครับผมตรงนี้ฝั่งสีแดงส่งโดโจคอไหลเข้าไปนะฮะจะไปกลางตรงไหนเอ่ยก็ต้องในบ้านอยู่แล้วฮะมาขนาดนี้โอ้ไม่เรียกว่าในบ้านสักเท่าไหร่นะต้องเรียกว่าแถวๆหน้าบ้านนะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมยังไงครับเสร็จเรียบร้อยมีแหว่งด้วยนะก็ต้องมีอยู่แล้วฮะโดนทิ้งบอมใส่ไปนะจังหวะเมื่อกี้บินมาอีกเพิ่มเติมสกัดไว้เรียบร้อยครับแทงบัสเตอร์ออกมาได้1คนแล้วนะแล้วจะยังไงครับจังหวะนี้ต้องโอ้โหผมว่าไม่ได้อะเจาะรัวไม่ได้แน่นอนครับโดนทิ้งระเบิดลงไปลูกหนึ่งก็จบแล้วนะฮะเรียบร้อยนะฮะแล้ว MCV ไปไหนครับฝั่งสีเขียวฐานใหญ่ไม่เห็นแล้วนะฮะจังหวะนี้ยังไงครับมีเอนจิเนียร์ออกมาแบบน่าสงสัยโอเคฝั่งสีเขียวขายฐานใหญ่ทิ้งนะฮะชัดเจนเล่นเกมเร็วแบบนี้อีกแล้วนะฮะโอ้โหแล้วตรงนี้มีอพอลโลมาคุมน่านฟ้าบริเวณจุดเกิดฝั่งสีแดงด้วยนะฮะเผื่อเจอเทงุนะฮะแต่ว่าสไตล์การเล่นของคุณเอ็ดวินนี่จังหวะนี้คงไม่เล่นโรงรถแล้วนะฮะโรงทหารแบบเพียวๆเลยนะฝั่งสีเขียวก็เลยต้องมาโฟกัสที่การทำลายอีโคโนมิกนะฮะตอนนี้ว่ายังไงครับสีแดงโอ้โหฐานเป็นกระจุกจริงๆเจาะได้อยู่นะเนี่ยยิงแป๊บเดียวรั้วแตกเลยนะฮะและที่สำคัญคือฝั่งสีเขียวเขาก็ไม่มีลงไฟฟ้าหายไม่มีฐานใหญ่ไม่มี MCV แล้วด้วยนะฮะโอ้โหตรงนี้อ่ะยังไงครับฝั่งสีแดงสร้างโรงทหารในบ้านไว้1โรงนะฮะจะขึ้นเทียร์2หรือเปล่าเนี่ยไม่ทราบรู้แต่ว่าอ้าวมีอีก1โรงมาณจุดนี้แล้วนะแล้วยังไงครับกลางเพิ่มเติมนะส่งมา3ลำเรียบร้อยครับแตกหมดเลยนะย่อนไปอีก1ลูกนะฮะไม่แตกนะครับแค่แหว่งไปนิดหน่อยนะฮะแล้วก็เสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านหน้าบ้านขออภัยนะถ้าเสียงมันเข้าใหม่นะครับอันนี้ห้ามไม่ได้นะอ่ะเอ้ารถเก็บแร่แตกไปแล้วนะฝั่งสีแดงไม่เหลือนะฮะเรียบร้อยครับผมโอ้โหศูนย์สลายหายไปแล้วตรงนี้โรงทหารก็แตกไปแล้วนะแต่ว่าการเล่นแบบนี้เนี่ยมันเป็นสไตล์การเล่นที่ฝั่งสีแดงเนี่ยจะเปลืองเงินมากนะแต่มันจะเป็นการบังคับให้สีเขียวเนี่ยออกจากบ้านไม่ได้นะแล้วตอนนี้ฝั่งสีเขียวเขาก็ลักลอบไปยึดบ่อน้ำมันแล้วนะเรียบร้อยครับผมเท่ากับว่าตอนนี้สีเขียวก็มีเงินสามารถที่จะสร้างยูนิตใหม่ได้เรื่อยๆนะแต่ก็ต้องมาดูนะว่าสีแดงเขาจะเล่นยังไงนะครับตอนนี้โรงทหารมาแล้วมาเพิ่มเติมอีกนะแต่ว่าถ้าเล่นโรงรถเนี่ยมันต้องเสียตังค์ไปตั้ง 2,000 เนาะโรงทหาร1โรงนี้ราคาแค่500นะดูจะคุ้มค่ามากกว่าเอารถเก็บแร่ไปอีก1คันนะฮะแต่ฝั่งสีแดงกดสร้างใหม่ได้นะครับไหมได้ไหมเอ่ยจังหวะนี้เอ้ยไม่ใช่กรีนเลยสิสีเอ็ดวินตังไม่พอนะครับโอ้โหถ้าเป็นลักษณะนี้ตังไม่พอนี่มีโอกาสนะที่ฝั่งสีแดงจะแพ้อีกนะฮะถ้าแพ้นี่ก็เป็น 4-1 เลยนะครับผมเรียบร้อยนะฮะโอ้โหดูโจขอมาอีกแล้วนะครับโอ้เลือดเหลือแค่นี้ยังไงก็ไม่รอดนะฮะตอนนี้ฝั่งสีเขียวนะครับส่งวินดิเคเตอร์บินออกไป1 2 3 4 5ลำนะฮะโอเคอีก2ลำตรงนี้บินมาจัดการโรงทหารที่เหลือณจุดนี้ก็ยังจะสร้างขึ้นมาเพิ่มอีกนะฮะโอ้โห5ลำตรงนี้ว่าไงครับบินมา
ใส่นาโนคอไม่นะครับมาทิ้งระเบิดใส่รถกระเด้บึ้มไปแล้วนะฮะเรียบร้อยครับผมแล้วยังไงครับฝั่งสีแดงรู้สึกว่าน่าจะไม่มีเงินนะฮะนาโนคอตรงนี้ยังอยู่นะครับรอดชีวิตอย่างเหลือเชื่อนะฮะเดี๋ยวมันก็พังอะเลือดเหลือแค่นี้หย่อนระเบิดลงไปลูกเดียวลูกเดียวแตกบึ้มฮะตรงนี้อะไรเนี่ยอพอลโลโอ้โหเรียบร้อยครับผมแล้วฝั่งสีแดงสีแดงอะเสียพลาดตรงที่เสียบ่อน้ำมันไปนะตรงนี้โอ้โหทิ้งระเบิดชิวๆเลยนะฮะแล้วทหารญี่ปุ่นนี่คืออึดมากนะฮะระเบิดลูกนึงเนี่ยไม่ตายนะครับผมเป็นอะไรที่เหลือเชื่อสุดๆแล้วตรงนี้โรงเก็บแร่บึ้มไปแล้วด้วยนะอ๋อเขามีลุงเก็บแร่อ๋อแอบมาลักลอบสร้างไว้นะฮะทำให้เขาสามารถผลิตรถเก็บแร่ใหม่ได้นะฮะนี่คือยังไงก็ตามนะฝั่งสีแดงก็ยังมีเงินอยู่นะฮะสามารถเก็บทรัพยากรเก็บเงินได้เรื่อยๆนะณจุดนี้แต่แม้ว่าจะยังไงก็ตามนะถ้าเจาะกำแพงเข้าไปยิงสนามบินไม่ได้ก็คือจบนะโอเคตรงนี้ว่ายังไงเอ่ยกลางไหมยังไม่กลางนะแต่ว่าบินมาอีกนะครับ5ลำทิ้งระเบิดลงไปเน้นๆ นะฮะรถเก็บแร่บึ้มไปแล้วแต่ว่าโรงเก็บแร่เกือบบึ้มนะฮะขายทิ้งเลยครับได้เงินคืนเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะโอ้โหตอนนี้ฝั่งสีแดงรู้สึกว่าจะเล่นพลาดหน่อยนะสีเขียวนี่คือมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะครับผมโอ้โหระเบิดลูกเดียวจบนะฮะหลังนี้แต่ว่าหลังนี้เนี่ยต้องใช้3ลำนะโอเคลงไป2ลูกแตกนะฮะทหารที่ออกมาก็แตกด้วยนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยอย่างที่พูดเลยนะฮะฝั่งสีแดงไม่มีทางที่จะชนะได้แล้วนะฮะจังหวะนี้ GG ครับคุณต้องขายสิ่งก่อสร้างสักหลังนึงแต่ตรงนี้ไม่มีโรงรถโอ้โหแอบมาทำพร็อกซี่ไว้นะจุดนี้นะฮะมาแอบสร้างไว้นะครับเหลือเชื่อมากเลยนะไม่น่าเชื่อว่าจะมาทำอะไรอย่างนี้แต่ว่ายังไงครับเอ้ยเดี๋ยวนะต้องดูก่อนว่าฝั่งสีแดงเขามีตังค์เหลือเท่าไหร่200กว่ามันจะพอหรอครับเนี่ยตัวนี้จะได้มั้ยเนี่ยถ้าไม่ได้ก็ต้องขายนะฮะมีรถเก็บแร่อยู่นะครับโรงเก็บแร่ไปแล้วนะเรียบร้อยจังหวะนี้ยังไงครับเทงงุ2ตัวกับทหารอีกฝูงนึงเน้นๆยังไงล่ะครับแต่ว่าฝั่งสีเขียวนี่รู้สึกว่าเขาจะมีอพอลโลอยู่นี่ไงแต่ว่าเทงงุนี่มีอยู่แค่นี้มันไม่พอนะขาย MCV ทิ้งโอ้โหเอาตังค์คืนไปยังดีนะฮะน่าจะได้สักตัว2ตัวไหมครับไม่ทราบแต่ที่แน่ๆนะฮะอพอลโลยังอยู่นะครับอพอลโลเอาไว้เตรียมการไว้เพื่อเคาน์เตอร์ตัวเทงูโดยเฉพาะเลยนะแต่ว่าเขาจะทำได้หรือเปล่านี่ก็ต้องมาดูกันต่อไปนะฮะเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะฮะตอนนี้เอนจิเนียร์ลงน้ำทำไมคุณไม่ส่งไปยึดบ่อน้ำมันครับฮัลโหลโอ้โหแล้วตานี้นี่คือเป็นตาที่ลุ้นมากเลยนะแล้วประเด็นคือฝั่งสีแดงอ่ะเหลือสิ่งก่อสร้างแค่โรงรถตรงนี้นะไม่คาเบหลังสุดท้ายนะครับคือถ้าโรงนี้แตกก็คือแพ้เลยนะแต่ประเด็นคือฝั่งสีเขียวเขาเห็นหรือเปล่าเขาเห็นนะฮะเห็นนะครับแต่เขาส่งเครื่องบินมาทำอะไรครับทิ้งระเบิดใส่รถเก็บแร่โอ้โหเหลือเชื่อนะตรงนี้เทงุบินเข้ามายาดรอปนะครับถ้าดรอปปุ๊บนี่คุณโดนวินดิเคเตอร์ทิ้งระเบิดใส่นี่แตกหมดเลยนะฮะอพอลโลอยู่ไหนวะอยู่นี่นะฮะแล้วอพอลโลขึ้นฟ้าก็ไม่ได้ด้วยนะตานี้เป็นตาที่น่าลุ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่คือเหลือกองทัพอยู่แค่นี้จริงๆนะฮะทั้งคู่เลยนะครับว่าแต่อะไรนี่เทงุบินมาเพิ่มนะฮะวินดิเคเตอร์ว่าไงครับบินมาทิ้งระเบิดเอาไม่ได้ทิ้งนะฮะโดนไล่ยิงอยู่ด้วยนะครับร่วงแน่นอนครับจังหวะนี้ตูมลงพื้นเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ยังไงเนี่ยโอ้โหลงพื้นไปอีกน่าลุ้นแล้วนะฮะเขาทำอะไรครับเนี่ยฝั่งสีเขียวตอนนี้โอ้วินดิเคเตอร์2บัง1 2 3 4เหลือเครื่องบินอยู่4ลำกดกำลังกดมาใหม่อยู่นะฮะกดอพอลโล2อพอลโล1ตังพอมั้ยอพอลโล1ลำมันราคา 1,000 โอเคได้อยู่นะฮะแต่ว่าอีกลำหนึ่งเนี่ยน่าจะไม่ทันหรืออาจจะทันก็ต้องมาดูกันนะฮะดูแต่ว่าตอนนี้นี่คือตังหมดแล้วนะฝั่งสีแดงตังก็หมดนะฮะสีเขียวนี่กำลังจะหมดนะครับผมโอ้โห
เป็นเกมที่จริงๆเนี่ยถ้าหากว่าเล่นแบบนี้เนี่ยมันไม่ควรที่จะเป็นเกมยาวนะฮะแต่ว่าต่างฝ่ายต่างแบบไม่ยอมแพ้กันนะฮะมันก็เลยยาวนะครับอย่างวันนี้ฝั่งสีเขียวรอให้อพอลโลออกมาอีก1ลำนะฮะแล้วก็ขึ้นบินเรียบร้อยนะครับฝูงเทงโง่นี่คือไปแน่นอนนะแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยเอนจิเนียร์เข้ามายึดบ่อน้ำมันได้อยู่นะเออใช่สีเขียวเขามีบ่อน้ำมันอยู่เนาะลืมไปเงินยังไม่หมดง่ายๆนะขึ้นบินแล้วครับเรียบร้อยครับไหนไป1ลำ2ลำ3ลำสี่ลำดรอปลงมาโดนวินดิเคเตอร์ทิ้งบอมใส่นะเนี่ยว่าไงครับเรียบร้อยครับ GG ฮะฝั่งสีแดงโอ้โหเข้ามายึดบ่อน้ำมันด้วยแล้วยังไงครับจังหวะนี้ฝั่งสีเขียวคุณจะทำยังไงครับสเกาดูเลยไหมโอ้โหได้ไหมครับไม่น่าได้นะโอเคตอนนี้ฝั่งสีเขียวรู้สึกว่าน่าจะแน่ใจแล้วแหละว่าสีแดงเขาเหลืออยู่แค่นี้นะส่งแต่ว่าส่งอพอลโลบินไปสเกาต์นู่นนั่นนี่นะคุมน่านฟ้าเลยครับผมอย่างวันนี้โอ้โหวัดใจสุดๆเลยนะ1 2 3 4วินดิเคเตอร์4ลำดาเมจอาจจะพอมั้งเป็นผมนี่ผมกดยอมแพ้ไปแล้วนะฮะคือไปขนาดนี้นะครับผมยังไงก็ไม่ไหวนะแล้วอ้าวบ่อน้ำมันหายไปแล้วด้วยเรียบร้อยครับ GG ฮะฝั่งสีแดงกดขายทิ้งเลยนะโอ้โหเอ็ดวิน has been defeated นะครับสรุปผลนะฮะฝั่งสีเขียวคุณกรีนอเลิร์ทชนะไปด้วยคะแนน4ต่อ1นะฮะเป็นแชมป์ในรายการนี้ไปเลยนะฮะในอีเวนต์Ladder Wars ประจำเดือนมีนาคมปี2024ที่ผ่านมานี้นะฮะยินดีด้วยนะครับแล้วตรงนี้โอ้โหทรัพยากรฝั่งสีแดงทําพุ่งเลยนะเพราะฝั่งสีเขียวเขาไม่ได้เก็บแร่นะอันนี้แค่รายได้จากบ่อน้ำมันนะฮะแล้วก็เสียไปในช่วงท้ายเกมนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ